สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนรายการคุยกับโค้ชพี่น้อยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปนะคะเพราะว่ามีภารกิจนิดหน่อยนะคะภารกิจนั้นเดี๋ยวพอเวลาจังหวะเหมาะๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะสำหรับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันนะคะมาจากคำถามค่ะก็จะหยุดการแบ่งปันเนื้อหาจากหนังสือมาปล่อยปลาดาวกันเถอะไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีคำถามจาก Triple N นะคะเป็นแฟนคลับท่านหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามนะคะTriple N เนี่ยถามบอกว่าในบรรยากาศที่ทำงานนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะก็มักจะคิดลบแล้วก็มีความเครียดนะคะพอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะเครียดแล้วก็เครียดติดพัน Triple N เนี่ยก็อยากจะช่วยเพื่อนนะคะโดยหาเรื่องเล่าสนุกสนุกตลกตลกมาเล่าให้ฟังแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลแล้วควรจะทำยังไงดีนะคะก็เลยเอามาทำคลิปแบ่งปันเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนท่านอื่นจะมีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันลองทบทวนดูนะคะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะหรือว่ามันจะถูกต้องไหมคะตามที่มีนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาทางด้านนิวโรไซน์หรือว่าทางด้านการทำงานของสมองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าระบบ default ของสมองของคนเรานะคะมาจากสมองส่วนที่ลึกที่สุดค่ะสมองส่วนในสุดลึกที่สุดเนี่ยมันคือสมองที่เรียกว่ามีอายุดึกดำบรรพ์มากที่สุดด้วยนะคะภาษาอังกฤษเรียก reptilian brain ค่ะสมองส่วนนี้เนี่ย default ของมันคือ fight หรือ flight จะสู้หรือจะหนีนั่นเองลองสังเกตทบทวนย้อนไปนะคะว่าถ้าคนเราเนี่ยในขณะที่มีอารมณ์โมโหหรือว่าโกรธหรือว่าไม่พอใจนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือตัวเขามันจะมีคน2ประเภทเนี่ยแหละค่ะว่าคนที่แบบโต้เถียงตอบกลับเรามาทันทีหรือว่าเขาเครียดมากๆเขาก็เดินหนีไปเลยสังเกตใช่ไหมคะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนอกจากว่าคนที่ถูกฝึกฝนทางด้านอารมณ์มาเป็นอย่างดีซึ่งมีจำนวนน้อยมากเพราะว่าการฝึกฝนอารมณ์เนี่ยเขาจะฝึกกันด้วยวิธีการนั่งสมาธิคนเราส่วนใหญ่ในสังคมไม่ค่อยได้ฝึกวิธีนี้กันนะคะพอมีอารมณ์เนี่ยจึงไม่ค่อยจะมีที่ว่าจะอยู่คุยกับเราโต้ตอบกันด้วยเหตุด้วยผลได้ต่อเนื่องหลังจากที่มีเหตุการณ์เครียดแล้วใช่ไหมคะแล้วนอกจากระบบสมองที่มันถูกตั้ง default เอาไว้แบบนี้แล้วเนี่ยโดยธรรมชาตินะคะลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นค่ายบางค่ายที่เขาศึกษาออกมาเป็น DISC ใช่ไหมบางค่ายก็บอกว่าคนมี9พฤติกรรมแบบ Enneagram หรือว่าภาษาไทยเรียกนพเก้าหรืออะไรเนี่ยก็จำไม่ค่อยแม่นนะคะที่แบบศึกษาบอกว่ามี16 personalityหรือบอกว่าคนเราเนี่ยน่าจะมี16ประเภทแต่ความจริงเนี่ยมันจะมีลักษณะปลีกย่อยที่ผสมข้ามกลุ่มกันเพราะฉะนั้นมันมีมากกว่า16ประเภทอยู่แล้วแล้วหลักการทางจิตวิทยานะคะเวลาคุยกับใครเนี่ยก็เหมือนเราอะเราจะมีความชอบมีความรู้สึกชอบหรือรักคนที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับเราเพราะว่าถ้ามีลักษณะคล้ายกันเนี่ยพูดเรื่องเพลงก็คุยกันได้ใช่ไหมคะพูดเรื่องหนังก็คุยกันได้พูดเรื่องหนังสือก็คุยกันได้พูดเรื่องละครก็เทสตรงกันมันจะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะถ้ามันต่างกันมากๆนะคะถ้ามันต่างกันมากๆเนี่ยรับรองเราจะคุยกันไม่ได้ยาวใช่ไหมคะเพื่อนๆน่าจะสังเกตตรงนี้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่จะดีลกับคนเวลาที่จะพูดกับคนนะคะเราต้องพูดในลักษณะที่ให้เขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับเขาก่อนวิธีสร้างความสัมพันธ์กับเขาหรือว่าวิธีที่จะสร้างความเป็นเพื่อนกับเขาได้เนี่ยก็คือเราต้องทำตัวเราเนี่ยให้มันคล้ายๆกับเขาใช่ไหมคะเหมือนกับคำพูดที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นแหละค่ะถ้าเมืองนี้ทุกคนหลิวตาหมดถ้าเราเข้าไปแบบไม่หลิวตาเขาก็จะรู้ได้ทันทีว่าเราเนี่ยมาจากเมืองอื่นเราไม่ใช่พวกนะคะเขาก็อาจจะคิดว่าเรามีวัฒนธรรมที่แตกต่างคนเราจะชอบคนที่มีลักษณะคล้ายกันกับเรา
พราะฉะนั้นเวลาสื่อสารนะคะเราต้องสื่อสารในแบบที่เขาเป็นในแบบที่เขาชอบถ้าเขากำลังโมโหหรือว่ามีอารมณ์อยู่เราต้องดีเลย์การสื่อสารของเรากับเขาลงไปนิดนึงถ้ามีคนเข้ามาคุยในจังหวะนั้นนะคะส่วนใหญ่ปฏิกิริยาที่โต้ตอบมันจะเป็น2 อย่างนี้นะคะก็คือไม่สู้คือโต้ตอบโต้เถียงเลยนะคะหรือไม่ก็เดินหนีก็อย่างที่บอกว่าสมองส่วนในสุดนี่ที่มันมี default เป็น fight or flight เนี่ยแหละค่ะคือมันยังทำงานอยู่เราจะต้องรอจนกว่าว่าอารมณ์เขาเย็นลงนะคะในขณะที่เขาบ่นหรือเขามีอารมณ์อยู่เนี่ยวิธีการเดียวเลยค่ะที่เราจะใช้ได้ก็คือเงียบฟังเขาให้เขาระบายนะคะมองเขาที่สายตาส่งอารมณ์ถึงเขาที่สายตาเขาบอกว่าฉันเข้าใจเธอฉันเป็นเพื่อนเธอฉันหวังดีกับเธอพูดมาเลยฉันจะฟังฉันจะอยู่ตรงนี้แล้วพอเวลาผ่านไปเขาอารมณ์เย็นลงนั่นแหละค่ะสมองส่วนนอกสุดหรือที่เรียกว่า neo cortex นะคะมันจะทำงานสมองส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีเหตุมีผลคิดเหตุคิดผลได้เพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าช่วงนั้นถ้าเขาบ่นเขาไม่พอใจเราต้องเงียบอย่างเดียวนะคะให้ความเห็นใจเขามองเขาแค่สายตาก็พอส่งสารไปทางสายตาก็พอว่าฉันอยู่ตรงนี้พูดมาเลยมีอะไรพูดมาเลยฉันจะรับฟังฉันเป็นเพื่อนเธอฉันเข้าใจเธอนะคะพอระยะเวลาผ่านไปแล้วอารมณ์เขาดีขึ้นแล้วนะคะสมองส่วนที่เป็นเหตุผลเนี่ยก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ตามเหตุตามผลเข้าใจว่าที่เราเล่นตลกเนี่ยปรารถนาดีต่อเขาหรือเขาอาจจะลืมเรื่องนั้นไปแล้วแล้วก็สนุกไปกับเรานะคะรับฟังเราถ้าเราเล่นโจ๊กหรือว่าเล่าเรื่องสนุกไปตอนนั้นเขาจะหัวเราะได้แล้วค่ะเพราะว่าเขากลับมามองว่าเราเป็นเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคือถ้าเขายังมีอารมณ์อยู่เนี่ยไม่สู้เขาก็หนีนะคะนี่แหละค่ะลักษณะการทำงานของสมองแล้วก็ลักษณะพฤติกรรมมนุษย์ที่วันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังไงส่งคอมเมนต์มาได้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะในรายการคุยกับโค้ชพี่น้อยในการแบ่งปันเนื้อหาจากหนังสือมาปล่อยปลาดาวกันเถอะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ